แบบต่อยเล่นอะไรอย่างงี้ได้ไหมอ่ะ เล่นไม่เป็นเลยนะเดี๋ยวจะดูคนโหดเขาเล่นกันเฮ้ยกันไงอ้าวยังไม่ได้ดูเลยจะสอนพี่เล่นยังไงดีตัวผมยังเอาไม่รอดเลยตอนเนี้ยปืนอะไรแนะนำไหมคะปืนที่แบบว่ายิงยังไงก็โดนแล้วยิงยังไงก็ตายอ่ะก็จะเข้าคลิปแล้วครับผมก็นี่ฮะหาเพื่อนในแอปลิต้าก่อนเลยครับผมช่วงนี้ติดแอปจัดเลยครับใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นอยากใจฟูเนี่ยก็แนะนำนะครับผมแอปลิต้าฮะและสำหรับใครที่สมัครใหม่ตอนนี้นะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับส่วนลดถึง 99% เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคุ้มนะมาหลังจากที่ผมได้เติมมาแล้วนะครับผมก็ไปที่เลือกฟรีไฟล์แล้วผมก็มีเกมอื่นด้วยนะถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็มีเกมอื่นด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งในรอบนี้นะผมก็จะเลือกพี่เลื่อนขึ้นคนนั้นนี่ยิงเลื่อนขึ้นอีกนี่เลยแล้วรู้มาหน่อยนั่นนะพี่คนใส่หมวกอ่ะนี่อ่ะเขาเนี่ยเราฟังเสียงหน่อยค่ะชื่อไว้นะคะเพิ่งหัดเล่นฟรีไฟล์นะคะยังไงช่วยแนะนำหน่อยนะคะอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งค่ะไปสอนเขาเล่นเลยพี่ไปเอาเลยไปสอนเขาเลยไปอ่ะเลือกคนนี้แล้วกันนะครับผมลงออเดอร์ไปดูรีวิวหน่อยไหมได้รีวิวหน่อยน้องน่ารักมากเฮ้ยดีมากออเดอร์ไงออเดอร์เลยครับจัดไป700เหรียญจัดไปสิครับเหลือแล้วเยอะครับปองด้วยอู้ได้ส่วนลดอีก105เหรียญบวกลด 30% นะครับจาก700อ่ะได้ครับผมว่าได้สะดวกเล่นตอนไหนครับผมตามแนวเดิมเลยขอเขาตอบสาธุในระหว่างที่รอเนี่ยก็จะอธิบายว่าเอ้ยสกิลที่เจมไม่เคยบัฟเนี่ยว่ามีสกิลตัวไหนบ้างนะผมเดี๋ยวไปชมสาระนิดนึงนะครับผมไปซึ่งการอัปเดตตัวละครหรือว่าการเนิร์ฟตัวละครเนี่ยผมก็จะอ้างอิงจากแพทโน้ตดีไซน์นะผมด้วยหน้านี้เลยนะครับซึ่งตอนที่ผมเข้ามาหน้านี้เนี่ยมันมีแค่5การอัปเดตของแต่ละแพทนะครับก็จะมี25เดือน5 2022 20เดือน7 2022วันที่21เดือน9 2022วันที่15เดือน11 2022และวันที่10เดือนที่1 2023นะครับก็มีทั้งหมด5แพทด้วยกันนะครับผมที่ GM ได้อัปเดตในหน้าแพทโน้ตนะครับผมและทีนี้เรามาดูกันครับว่าตัวไหนเนี่ยเคยอัปเดตไปแล้วบ้างนะครับก็ขอเริ่มวันที่25เดือน5 2022ครับผมก็คือแพทแรกๆที่ยังมีอยู่นะฮะซึ่งการอัปเดตตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงกิจกรรมแรมเพจครับ yeah. มาเริ่มด้วยที่ตัวละครที่ถูกปรับนะครับก็มีวูฟล่าดิมิทรีดีบีเล่นลงมาอีกก็จะมีเอ็นร็อกสกายเลอร์สเตฟฟี่โครโนเคนตะเซนครูงอคงมิชาไนริมีประมาณนี้นะครับผมแพทในช่วงกิจกรรมแรมเพจเนี่ยก็จะมีอยู่13ตัวที่ GM ได้ปรับนะครับผมส่วนต่อมาก็วันที่20เดือน7 2022ช่วงกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีครับมาดูกันตัวละครที่ถูกปรับในช่วงฉลองครบรอบ5ปีครับก็จะมีมิเกลแอนดรูฮายาโตะอันโตนิโอนิกิตาโจเซฟซึ่งในช่วงกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีนะครับผม GM ก็ได้ปรับ6สกิลนะครับต่อมาข้อที่21เดือน9 2022ครับช่วงกิจกรรมโบย่าเดย์ฮะมาตัวละครตอนแรกครับผมก็มีดิมิทรีดีบีไนลิมิเกลลอร่าชิโร่หมดแล้วนะในช่วงกิจกรรมโบย่าเดย์เนี่ยก็มีตัวละครอยู่5ตัวแล้วครับผมที่ GM ได้ปรับนะครับต่อมาก็วันที่15เดือน11 2022ช่วงกิจกรรม Winter Rant นะครับก็ตัวละครที่โดนอัปเดตนะครับผมมีสกิลของตัวละครเคครูมิกิตาอ่ะหมดแล้วก็ในช่วงกิจกรรมอัปเดต Winterland นะครับก็อัปเดตไป3ตัวละครนะครับผมที่ถูกปรับนะแล้วอัปเดตต่อมาครับก็จะเป็นวันที่10เดือนที่1 2023ครับผมก็อัปเดตอันนี้คืออัปเดตล่าสุดแล้วนะมาดูตัวละครที่ถูกปรับกันบ้างครับว่ามีกี่ตัวตัวละครแรกครับผมก็คือสกายเลอร์ต่อมาก็เคนตะตามด้วยทัศยะฮายาโตะไอริสJustin Bieber Leon ก็มีประมาณนี้ครับผมการเล่นเกมล่าสุด2023เนี่ยก็มีทั้งหมด7ตัวละครที่ GM เนี่ยได้ปรับนะครับส่วนในหน้านี้ก็คือสกิลทั้งหมดที่ GM ได้ปรับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกี่สกิลที่ GM ได้ปรับไปนะครับผมสกิลด้านบนนะครับโดนปรับไป1ครั้งครับผมสกิลด้านล่างเนี่ยก็คือโดนปรับไป2ครั้งนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น26สกิลนะครับที่ GM เคยปรับนะฮะแล้วทีเนี้ยมาดูกันครับว่ามีสกิลไหนเนี่ยที่ GM เนี่ยไม่เคยปรับเลยนะครับ
ถ้าสกิลด้านบนเนี่ยครับคือสกิลที่ผมคิดว่าเคยปรับแล้วผมแต่ว่าผมหาข้อมูลไม่เจอนะฮะส่วน19สกิลด้านล่างเนี่ยคือสกิลที่ GM ไม่เคยปรับเลยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่จำได้ว่า GM เนี่ยเคยปรับสกิลไหนไม่เคยปรับสกิลไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เพราะว่าผมหาข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับและคุณผู้ชมนะครับอยากให้ GM เนี่ยปรับสกิลไหนอยากให้เป็นแบบไหนบ้างลองคอมเมนต์เสนอกันเข้ามาดูครับเผื่อในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะถูกปรับตามคอมเมนต์ของผู้ชมก็ได้นะครับและนี่คือภาพในข้อมูลที่ไม่มีในโน้ตแพดนะครับผมอันนี้คือต้องนานแล้วตั้งแต่2021แล้วนะครับผมอันนี้คือข้อมูลเก่าๆเลยนะครับที่ผมหาเจอนะก็มีแค่ข้อมูลภาพนี้ภาพเดียวนะครับตอนนี้สะดวกค่ะขอในห้องเขาแล้วกันนะตอนเนาะป้าไปเปิดไมค์นะผมไม่เปิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้กดผิดมาหรือเปล่ากดลง2ออะไรพี่กดลงในลิต้า2ออ่ะกดผิดหรือเปล่าไม่ผิดพี่ตรงใจเลยอ๋อจะเล่นด้วยใช่ไหมคะหรือยังไงตอนแรกอ่ะผมจะกด5ออเลยพี่5 6ออเลยนะทำไมคะจะเล่นยาวๆเลยเหรอคะคือผมลงไปงั้นเลยพี่ใจดีจังเลยอ่ะป๋าเกอร์อันนี้คือตัวใหม่พี่เลยครับอ๋อไม่ค่ะตัวนี้แหละอยู่ตัวเดียวเล่นไม่เป็นแบบสอนเล่นอะไรอย่างงี้ได้ไหมอ่ะเอาแบบสอนเล่นได้ไหมได้ๆพี่ได้ผมจะได้ตายง่ายเลยผมจะได้นั่งดูพี่อะไรเงี้ยไม่ได้ผมจะได้แบบสั่งพี่เอ้ยพี่อย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่น่าจะเล่นได้นะตามที่ผมพูดอะไรเงี้ยเออว่าแต่พี่ชื่ออะไรล่ะอ๋อชื่อไว้ค่ะชื่อไว้นะครับผมชื่อโน้ตนะครับผมจะเรียกพี่ว่าเป็นพี่หรือว่าผมจะเรียกพี่ว่าเป็นน้องอันไหนก็ได้ค่ะเท่ากันปังอันนี้ผมจะไปแบบ3-4นะพี่3-4เลยได้ครับโอเคครับไปเล่นไม่เป็นเลยนะไม่เป็นไรพี่อันนี้พี่เล่นเกมอะไรมาก่อนครับเล่น PUBG ค่ะ PUBG ผมว่าพี่ก็น่าจะเล่นเก่งนะแบบพี่ใช้เจโรได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนกันเท่าไหร่ใช่เหรอไม่ตายใช่ค่ะผมจำได้ว่าไอ้พับจีมีหมดล็อกมาให้เรียกว่าช่วยเล็งอะไรเนี้ยอย่างนี้นะครับมันแค่ช่วยเลื่อนสโคปนิดหน่อยค่ะมันเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนมันไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่ตอนเล่นพี่เล่นพับจีเนี่ยก็คือพี่ยังใช้ไจโรอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้เปิดไจโรค่ะใช้นิ้วเดี๋ยวเมาส์จอผมคิดว่าพี่เอาเรื่องอยู่นะไม่โหอะไรอ่ะทำไมอลังจังเขาขี่อะไรลงไปอ่ะพี่น่าจะแบบหัดเล่นแบบจริงๆเลยนะเนี่ยเวอร์มากดูเอฟเฟกต์สิมีตัวหนึ่งก่อนด้วยพี่โกดังข้างถ้าผมตายก่อนผมก็จะนั่งดูพี่นะในโกดังมีอุ้ยคนเพียบเลยเอาเลยพี่เอามันเลยสู้ๆนะเดี๋ยวไปฟาร์มตรงนู้นดีกว่าโอ้ยได้ครับพี่ได้ครับเขายิงอ่ะทำไมเขายิงอ่ะผมจะสอนพี่ได้ยังไงดีตัวผมยังไม่รอดเลยตอนเนี้ยมาลงตีหนึ่งนะพี่มีคนกับผมโอ้โหมาพี่โอ้โหต้นมาทำบ้านผมมาต้นมาโดดละโอ้โหพี่หลังพี่หลังก้าวสองสองหนึ่งพี่มีต้นไหนบ้านมาโดดละต้นทางนี้พี่วางเดี๋ยวมาแล้วพี่มาแล้วสวยต้นเอามันหมดไปช่วยสวยหมดพี่โอ้เก่งจังเลยสุดๆพี่มีปืนอะไรแนะนำไหมคะปืนที่แบบว่ายิงยังไงก็โดนแล้วยิงยังไงก็ตายอ่ะยิงก็โดนยิงก็ตายสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมว่านะปืนขอKingfisher ไปต้นผมว่าน่าจะ Kingfisher นะคือมันลั่นเร็วตั้งแต่ไม่มีสกิลแล้วอ่ะปืนนี้พี่ผมว่าแอปดีกว่าคืออันไหนอ่ะแล้วถ้าไม่ยิงหัวได้ไหมได้พี่ได้แต่ว่ามันดาเมจเบาพี่พี่ชอบแบบไหนดีกว่าอันนี้พี่ชอบแบบไหนดีกว่าแบบยิงแรงหรือว่ายิงเร็วเอายิงเร็วแบบเปิดก่อนได้เปรียบได้ไหมเปิดก่อนที่ไรตาพี่ดีเล่นใหม่น่าจะเล่นดีเดี๋ยวเดินตามดีกว่าเอาเป็นว่าพี่เล่นไปทีละปืนก็ได้ถ้าพี่ชอบปืนไหนก็ปืนนั่นแหละครับแต่ถ้าเอาแนะนำนะผมว่าพี่เล่นคีวิเชอร์อะไรฮะน่าจะเหมาะกับพี่พี่นะมันมีก็มีคนวิ่งอยู่ค่ะเอาละพี่เอาเลยอันนี้พี่มาร์คใช่ไหมครับพี่อ๋อใช่ค่ะข้างบนนะพี่เห็นไหมหน้าต่างครับเห็นแล้วค่ะไม่ตายค่ะมันวางการระเบิดนะพี่มันอยู่บ้านทางนี้อ้าวพี่เจอตัวไหนอ่ะอ๋อมาเก็บคิวค่ะขึ้นไหมผมเป็นธรรมดาแต่ผมก็ผมขึ้นแล้วเก็บมา
สวยไม่ต่างไม่ได้อะ Triple kill A few moments later อันนี้คือวงอะไรอ่ะอันนี้คือวงชุบครับนี่เนี่ยของเพื่อนอ่ะมีออร่านะเนี่ยอ๋ออันนี้คือถ้าพี่มี EP อ่ะพี่ EP คืออะไร EP สีเหลืองพี่อยู่ตรงแบบเลือดนะครับตรงเลือด SP ฮะแสดงไม่กินแสดงพี่ไม่เห็นนะเนี่ยมันขีดเดียวเองอ่ะเนี่ยพี่ลองกินนี่ดูฮะวิ่งแล้วกดพันยาอะไรเนี่ยมันเปลืองไม่ใช่หรอเห็นไหมพี่เก็บไว้ EP ขึ้นไหมพี่ขึ้นค่ะสีส้มๆแต่ไม่ใหญ่อ่ะทำไมไม่ใหญ่เท่าคนอื่นตอนพี่เลือดลดนะครับ HP ลดนะฮะพี่เติ้ลเฉยเลยอะไรวะพี่เดินเข้าวงสีแดงแล้ว HP พี่จะเด้งขึ้นเร็วอะไรเงี้ยฮะไม่มีคนวิ่งเอามันพี่เอามันเลยยิงมันเลยผมน่าจะตายแล้วเนี่ยผมรู้สึกเราสมพรผมแปลกๆอ่ะอยู่บ้านข้างล่างค่ะเดี๋ยวพี่ผมรอข้างบนถือว่าพี่เป็นผู้เล่นใหม่ที่พี่เก่งนะมาได้ขนาดเนี้ยไม่เก่งนะมาจุดเป็นดวงเวนด้วยต่อให้เดินเปรี้ยวแค่ไหนเพื่อนก็ชุบได้อะไรอย่างนี้พี่จะถอดพี่ลงตัวไกลไหมพี่ใครอ่ะอยู่ไหนอ่ะอ๋อข้างบนเยอะมากชุบได้ไหมต้นมองไม่เห็นเมื่อกี้เริ่มตึงแล้วพี่ตอนนี้พี่ต้องตั้งสติไว้นะครับพี่สันเฮ้ยตกบัตรชีพปะข้างล่างตกใจไหนอะอยู่ข้างล่างเท้าเลยอยู่ใต้เท้าเลยตรงมือก็มาแล้วค่ะตัวสองข้างจะเป็นมาร์คสีแดงนะพี่เกาะเบอร์หนึ่งไว้ดีกว่ารู้สึกปลอดภัยโอเคปลอดภัยขอไม่ยิงแล้วกันยิงไม่ตายอ้าวตายแล้วหรอแล้วจะเกิดได้ไงเนี่ยผมไม่เกิดแล้วพี่ตอนที่ผมนั่งดูอย่างเดียวอย่างที่ผมว่าเลยเหมือนที่ผมว่าตอนแรกเลยผมจะนั่งดูหนูไม่เห็นตายเลยคือใต้บ้านต้องเคลียร์ก่อนใต้เท้าสองตัวนะพี่มาถึงใต้บ้านครับบอกพี่เฉยๆนะปังรู้นะอยู่ไหนก็ไม่รู้บ้านไหนอ่ะ2หลังพี่2หลังอ้าว2หลัง2หลังพี่2หลังไงเรามีเบอร์2อ่ะไม่ใช่เบอร์1เบอร์2ไม่อยู่แล้วพี่อาจจะดูเบอร์1เล่นแบบช่ำชองเราจะดูคนโหดเขาเล่นกันโอ้ยโคตรแต่ไหนอ้าวยังไม่ได้ดูเลย4v4พี่เคยเล่นไหมเหมือนทีมเดดแมทในพัทธิปะประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นแต่ถ้าพี่อยากเก่งไวๆนะ 4v4 พัฒนาพีมือพี่ได้เร็วมากพี่ลองดูแล้วกันแต่อาจจะต้องใช้ดวงแล้วพี่นะว่าเพื่อนเราจะเป็นคนปากแซ่บไหมโอเคทีนี้ผมอยากให้พี่ฝากให้ FC ทุกคนนะครับเผื่อน้องๆอยากจะเล่นกับพี่อะไรอย่างนี้นะถ้าอยากเล่นกับไว้มาเจอไว้ในลิต้าได้นะคะ ID ไว้วูฟ 5338006 ค่ะขอบคุณค่ะไว้เล่นกันค่ะบ๊ายบายค่ะต้นบ๊ายบายโอเคครับผมบ๊ายบายครับครับโอ้ยผมไปแล้วไปแล้วและตามด้วยนี่ครับผมเปไปเรามี 1,400 เหรียญขาดแค่99เหรียญว่ะทุกคนเมื่อไรเราจะพยายามกระหน่ำให้ได้เยอะที่สุดนะครับเปิดไปอีกปั๊บโอ้โหได้2ว่ะแต่ว่าตอนนี้เหลือ400ว่ะทุกคนเปิดไปอีกเฮ้ยเหลือเท่าไหร่วะเหลือ9โอ้โหว่าจะใส่ให้หมดไม่หมดเลยเหลือ9นะครับผมขาดแค่1อ่ะขาดแค่1ก็จะได้ดีจ้าแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยนิดเดียวนะเหลือ9ก็เก็บไว้ให้คนอื่นแล้วกันนะอย่าลืมนะจ๊ะอยากได้เพื่อนดีๆสุดโหดสายแบกหรือจะเล่นชิวๆเสียงน่ารักแบบนี้สามารถโหลดแอปลิต้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับและใครที่อยากให้ผมเล่นกับซาวอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับผมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับผมเฮ้